สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก๊งจับเด็กอุ้มเด็กหญิงวัย7ขวบคุณตาของเด็กตามไปช่วยไม่ทันเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีรถกระบะฟอร์ด4ประตูมีหลังคาแบบล็อกได้จับเด็กขึ้นรถไปซึ่งมีคุณตาของน้องเห็นแต่ช่วยไว้ไม่ทันขับรถตามไปก็ไม่ทันจึงได้ไปแจ้งความไว้แล้วไล่ดูกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้ทราบว่ารถคันนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแต่วันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารถอยู่ที่ไหนซึ่งตำรวจกำลังดูกล้องวงจรปิดเหตุเกิดที่บ้านนวลทองอยู่ติดกับหมู่บ้านโชคชัยตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์รถยนต์ต้องสงสัยทะเบียนก็ไก่ต่อเต่า6772ใครพบเบาะแสแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้นะคะ0961263648คุณแบงค์ปล.น้องที่โดนลักพาตัวเป็นเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบเป็นลูกสาวพี่ที่ทำงานด้วยกันค่ะใครพบเบาะแสก็อย่าลืมแจ้งไปที่เบอร์โทร0961263648นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ